see your voice สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ I can see your voice Thailand นักร้องซ่อนแอบวันพุธครับ2ทุ่ม5นาทีนะครับจับผิดกันว่าใครจะเสียงเพราะใครจะเสียงเพี้ยนครับผมไม่ได้มีแค่เรา2คนครับนักสืบทั้ง5ท่านพร้อมแล้วปรบมือสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อ้วนพี่นุ้ยพี่ผัดไทยแล้วก็พี่บอยตัวทำเกมหมดเลยแล้วเสื้อผ้าแต่ละคนสดใสมากเลยพี่นุ้ยเสื้อสวยมากวันนี้อย่าห่วงกังวลเรื่องเสื้อผ้านี้เลยฮะทำไมครับเป็นห่วงหน้าแม่เขาดีกว่าเมื่อกี้เมื่อคืนเที่ยวดึกไปหน่อยถอดตาคำถอดตาคำแล้วขนตาเนี่ยอยากให้ตาโตมันเป็นเทคนิคไงเขาก็จะแปะต่ำลงมานิดนึงจากขอบตาตอนแรกแม่เขาแปะอยู่ตรงนี้เลยนะฮะไม่ใช่ร่องแก้มไม่จริงๆแล้วแม่คะแปะถูกแล้วแต่เวลาผ่านไปหนังแม่เขาเหี่ยวลงมันเร็วขนาดนั้นเลยพี่ถ้าแซวกันขนาดนี้นะคะอุกกาบก็ได้ต้องอยู่กับเราทั้งเทปนะครับต้องทนหน่อยแต่วันนี้ซุปตาครับบอกเลยว่าหล่อมากนั่นเขาทำให้สาวๆทุกคนนะครับอยากจะเข้าไปเดินป่ากับเขาไปเอาเสียงปรบมือดังๆครับไปกับคุณแม็กซ์เจนมาหน่อยที่เคยลิ้มลองและรักเป็นตาแรกเจก็เพราะชาติที่แล้วคุณทำบุญด้วยอะไรล่ะครับถึงได้ดูดีเก่งมีความสามารถผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเกิดมาเป็นงี้อยู่แล้วครับพี่คือต้องยอมรับเขาอย่างหนึ่งอย่าหาว่าเขาทำบุญอะไรมาเลยครับเพลงก่อนหน้านี้ของเขาที่ออกมาที่ดังๆมากๆกรมศาสนาก็ให้รางวัลมาแล้วเอ้ยทำไมอ่ะอะไรอ่ะไม่เคยฟังเหรอฮะอะไรอ่ะวันหนึ่งฉันเดินเข้าโบสถ์เดี๋ยวเธอพระองค์ใหญ่แล้วฉันก็ไปซื้อดอกไม้ไว้มาไว้พระมาไว้พระเผินด้วยมาไว้พระไอแปลงเพลงไม่เท่าไหร่แต่โกงขี่ดิมาก
ประตูประถังเขาเข้าป่าไม่ใช่หรอครับออกเข้าป่าใช่ไหมไม่เข้าโบสถ์ไม่เข้าโบสถ์คนละอันกันกลับมาตรงนี้เมื่อกี้เราสงสัยแต่ต้นรายการแล้วทำไมกีตาร์ของคุณมันย่อส่วนหรือยังไงฮะมันอันจิตเดียววัดตามอะไรถึงได้ไซส์ขนาดคือเวลาคนเราเลือกอาวุธประจำกายเนี่ยเขาจะมักจะเลือกให้มันตรงข้ามกับของที่มีอยู่จริงคงไม่ทราบว่าผมมาจากกองพิสูจน์หลักฐานน่ะมาดูกีตาร์มาดูกีตาร์ได้มั้ยคะเอาได้ดิครับผมไปเอ๊ะนั่นแม่ไงนั่นแม่เอาแม่เหรออ้าววันนี้เก็บคนเสียงเพราะเอาไว้ฟีเจอริ่งนะครับพร้อมมั้ยครับพร้อมครับพร้อมแล้วประจำที่เลยเชิญพบกับนักร้องปริศนาทั้ง7หมายเลขดูแต่ละคนดูแต่ละคนพี่ชอบเข้าป่าจริงอะดีถือว่าดีถ้าคนคนนั้นเป็นนักร้องเสียงเพราะข้อมูลทุกอย่างที่ผมพูดจะเป็นเรื่องจริงทั้งหมดครับครับแต่ถ้าเขาเป็นนักร้องเสียงเพี้ยนข้อมูลอาจจะจริงหรืออาจจะไม่จริงก็ได้ฟังข้อมูลให้ดีนะครับนักร้องปริศนาหมายเลขหนึ่งครับคุณเนมอายุ18ปีครับเป็นนางรำนักร้องปริศนาหมายเลข2ครับคุณแดนนี่อายุ19ปีเป็นนักเต้นครับและนักร้องปริศนาหมายเลข3ครับคุณโอมครับอายุ29ปีเป็นนักศึกษาปริญญาเอกครับว้าวผมว่าเขาคงเครียดไอ้อาจจะศึกษาเรื่องผีพื้นบ้านก็ได้จะไปรู้อะไรต่อครับนักร้องปริศนาหมายเลข4นะครับคุณจิ๋วอายุ26ปีครับเป็นเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าครับน่ารักน่ารักน่ารักและนี่คือนักร้องปริศนาหมายเลข5ครับคุณตาต้าอายุ29ปีเป็นพนักงานฝ่ายตรวจสอบข้อมูลครับแต่งเป็นนายพรานมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนักร้องปริศนาหมายเลข6ครับคุณแพรอายุ27ปีครับเป็นนักแสดงอิสระครับสุดท้ายครับนักร้องปริศนาหมายเลข7ครับคุณรีน่าอายุ23ปีเป็นดีไซเนอร์ครับเยี่ยมนี่คือนักร้องปริศนาทั้งหมด7หมายเลขนะครับโปรไฟล์แตกต่างกันออกไปเข้าสู่การค้นหาในรอบที่1นะครับหลักฐานนักร้องเราจะมีคลิปวิดีโอให้ดูแต่มีเสียงแค่เสี้ยววินาทีนะครับลองจับให้ได้ว่าน่าจะเพราะหรือน่าจะเพี้ยนเดี๋ยวนักสืบจะช่วยคุณนะครับหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข1มาครับน้องเนมครับอายุ18ปีเท่านั้นเองครับเป็นสาวน้อยนางรำผู้สืบทอดศิลปะวัฒนธรรมไทยผ่านท่วงท่าและลีลาการดีดไหอันอ่อนช้อยของเธอครับได้นะเนี่ยได้จริงเป็นอยู่ป่ะเป็นอยู่ป่ะไม่ไหเขาก็ดีดปอมอยู่แล้วป่ะแต่ด้วยท่าด้วยท่าใช่ไหมอ่ะลักษณะเมาไหลักษณะเมาไหสายเต้นลักษณะเหมือนเมาไหน่าจะโดนไปสักไหสองไหเรียกกระแช่กระแช่ลองฟังดูครับไอเฮ้ยเฮ้ยปลอมเปล่าปลอมผมว่าปลอมปลอมค่ะปลอมมากเลยคนอะไรร้องเพลงแล้วไม่หายใจเลยอ่ะแล้วคำมันออกมาเขาร้องในน้ำมาก่อนไงเมื่อก่อนเขาร้องในน้ำเป็นปลามาก่อนหายใจไม่ได้ครับผมหายใจทั้งเหงือกใช่ไหมคำสับ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 ไปเรื่อยๆเลยอ่ะไปเรื่อยๆเลยแล้วเสียงที่มันออกมาเมื่อสักครู่นี้มันก็เป็นตัวโน้ตที่มันหาโน้ตไม่ได้อ่ะค่ะปลอมนะครูปลอมเพี้ยนเพี้ยนแน่ๆค่ะตอนท่าลำเนี่ยใช่ละมือมานี่คือใช่แต่เราไปสะดุดตรงขาค่ะคือคนเราเวลาลำใช่ไหมคะขาเนี่ยมันต้องสัมพันธ์กับการลำด้วยแต่เขาได้เป็นขาเขาแบบบักๆๆอ่ะก็เลยมือเท้าไม่สัมพันธ์กันปลอมเลยค่ะลูกขาเพี้ยนค่ะเวลาที่เขาตีไหเขาเหมือนกับไม่ได้ตีจริงๆอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะ 80% เพี้ยนครับเพี้ยนคิดว่าน่าจะเพี้ยนนะครับเชื่อไปทางนักสืบเอาว่าเพี้ยนไว้ก่อนครับหลักฐานของนักร้องปริศนาหมายเลข2มาครับแดนนี่ครับอายุ19ปีครับนักเต้นลูกครึ่งนะครับชอบรวมกลุ่มกับแก๊งเพื่อนมาเล่นบาสในเวลาว่างครับเพื่อฝึกร่างกายเพิ่มความไวและความคล่องตัวครับเพราะเป็นทักษะสำคัญที่ใช้ในอาชีพนักเต้นมันเล่นไม่เป็นเล่นเป็นเหรอเล่นไม่เป็นเฮ้ยปาล์มปาล์มทำไมอ่ะปาล์มเล่นปาล์มไม่จริงอ่ะไม่จริงเออมันเล่นบาสไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วแร็ปเปอร์ชัวใส่แร็ปเหรอใส่แร็ปเหรอดูดูโยกโยกโยก
เออก็ไม่แน่นะเฮ้ยคือหนูไม่รู้นะครับว่าเพาะหรือเพี้ยนแต่รู้อย่างเดียวคือว่าเขาดีฮะมีโอกาสแล้วแม่แม่จะได้ผัวแล้วนะเบอร์สองเนี่ยเหรอไม่แม่เบอร์สามแม่เบอร์สามเหมาะกับแม่ตาค้ำเหมือนกันเลยเราจะบินไปด้วยกันค่ะคือยังไงก็เราจะบอกว่ากระหังก็เข้ากับกระสืออย่างเงี้ยเหรอมาเป็นคู่เป็นแพ็กเกจดูในคลิปสิเขาเป็นนักบาสชุดตรงนั้นน่ะไม่ได้หรอกฮะแต่ถ้าน้องมาชุดพี่น้องได้โบนัสแน่นอนจะหาว่าคุยนะฮะเรื่องความร่ำความรวยนั่นนั่นล่าสุดมีคนมายืมเงิน 500,000 ไม่ทวงสักบาทฮะเฮ้ยทำไมใจดีให้เขาไปไม่ได้ให้ยืมครับเลยไม่ทวงเบอร์สองเป็นไงเป็นไงขออนุญาตเก็บไว้ก่อนเพราะฮะสำหรับคุณแดนนี่ที่แต่งตัวในชุดเจ้าหญิงใช่ไหมเจ้าชายหางเสียงเขาเพราะนะผมว่าหางเสียงเพราะเพราะมีหางเสียงว่าเพราะครับดูจากน้องสาวเขาแล้วเนี่ยน้องชายเนี่ยเราก็ไม่ใช่คนดีผมว่าบุคลิกแล้วก็ดูจากการโย่ๆของเขาผมว่าเขามีความเป็นคนมีจังหวะเมื่อกี้บอกว่าอาจจะเป็นแรปเปอร์เผื่อไม่แน่ต้องไงดีวะคุยกับใครอ่ะเดี๋ยวคุยกับใครแม็กเราอ่ะเข้าป่าบ่อยเราก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยเจอผู้คนไม่เจอผู้คนไงผมว่าน่าจะเพี้ยนแล้วกันเพี้ยนนะคิดว่าเพี้ยนไว้ก่อนครับทั้งสิงโตสาวและเจ้าชายก็ยังไม่ถูกใจคุณแม็กซ์คิดว่าเพี้ยนทั้งคู่เหลือ5หมายเลขสืบต่อช่วงหน้านอกจากเดินเข้าป่าแล้วอยากเดินขึ้นดอยด้วยครับผมตอนนี้เขาบอกว่าผู้หญิงอะฮะเวลากรีดหน้าให้ใช้อายไลเนอร์แต่ตัวเธอใช้ลายอะไรอะจ๊ะ